สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการสมาร์ทอบต.กับป้อนนวลละอองดอนเสือค่ะและวันนี้นะคะรายการของเราจะนำเสนอในเรื่องของท้องถิ่นทั่วไทยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมรวมไปถึงของดีของเด่นค่ะและวันนี้นะคะรายการของเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาทำความรู้จักกับองค์การบริหารส่วนตำบลในท้องถิ่นว่ามีบทบาทอย่างไรมีวิสัยทัศน์อย่างไรบ้างในการบริหารชุมชนทำให้ชุมชนน่าอยู่ทำให้ชุมชนเข้มแข็งและชุมชนประสบความสำเร็จค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านนายกนฤทธิ์กิจอุดมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ขออนุญาตนะคะให้ท่านแนะนำตัวอีกสักครั้งนึงค่ะท่านครับสวัสดีครับผมนายนฤทธิ์กิจอุดมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีครับผมค่ะพูดถึงเรื่องการแนะนำตัวท่านเสร็จแล้วนะคะก็อยากจะทราบถึงความเป็นมาในแต่ละพื้นที่ของตำบลวังใหม่ค่ะท่านว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างค่ะครับก็ก่อนอื่นก็ขออนุญาตแนะนำตำบลวังใหม่ครับค่ะตำบลวังใหม่อำเภอนายอามจังหวัดจันทบุรีนั้นแยกมาจากตำบลวังโตนดนะครับเมื่อปี2538แยกมาคนละ10หมู่บ้านครับพื้นที่ของตำบลวังใหม่64ตารางกิโลเมตรนะครับมีประชากร10หมู่บ้านมีพื้นที่10หมู่บ้านประชากร 5,700 กว่าคนนะครับอาชีพส่วนใหญ่จะเป็นการทำสวนผลไม้ค่ะครับแทบทั้งพื้นที่นะครับในแต่ละพื้นที่ก็คือส่วนใหญ่ทำเป็นสวนผลไม้ใช่ไหมคะท่านครับครับจันทบุรีนี่ติดกับทะเลไหมคะท่านจันทบุรีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของทะเลแต่ว่าตำบลวังใหม่เราไม่ติดทะเลนะครับเรามีถนนสุขุมวิทขั้นค่ะนะครับก็คือส่วนมากจะประกอบอาชีพทำสวนทำไร่แล้วแบบว่ามีอาชีพที่มาเพิ่มขึ้นไหมคะแบบว่าถ้าใกล้ทะเลมีประมงด้วยไหมคะท่านคือในพื้นที่ตำบลวังใหม่เนี่ยถ้าเป็นอาชีพที่เพิ่มเติมจากชาวสวนแล้วเนี่ยจะมีเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์เนาะจะมีฟาร์มเลี้ยงไก่อยู่ประมาณ 4-5 ฟาร์มนะเลี้ยงหมู 2-3 ฟาร์มค่ะก็เป็นพื้นที่ไม่มากนักค่ะเพราะว่าส่วนประมงนั้นเป็นประมงน้ำจืดส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ทำเป็นกิจลักษณะเป็นรายได้หลักนะครับส่วนใหญ่รายได้หลักของประชาชนตำบลวังใหม่นั้นอยู่ที่สวนผลไม้นะครับซึ่งสวนยางก็เหลือไม่มากแล้วยางพารานะเหลือไม่มากแล้วส่วนใหญ่จะเน้นมาทางสวนทุเรียนนะครับตัดต้นยางออกแล้วก็ลงสวนทุเรียนกันเยอะครับช่วงนี้นะครับเพราะว่าตำบลเราเนี่ยทางด้านทิศตะวันออกของตำบลติดกับแม่น้ำวังโตนดนะครับเป็นแนวตลอดส่วนทิศตะวันตกนั้นติดเทือกเขาทลายตลอดเขาเหมือนกันนะครับตลอดตำบลทิศเหนือติดอำเภอแก่งหางแมวค่ะนะครับตำบลสามพี่น้องส่วนทิศใต้นั้นก็ติดตำบลวังโตนดนะครับตำบลเดิมที่แยกออกมานะครับก็คือส่วนมากก็คือจะมาทำเป็นการเกษตรในเรื่องของการปลูกผลไม้ทุเรียนมีอะไรบ้างคะมีทุเรียนแล้วก็มีมังคุดมีเงาะไหมคะท่านส่วนมากก็จะประมาณนั้นใช่ไหมคะเงาะลองกองสลักมีทุกชนิดนะครับส่วนใหญ่แต่ตอนนี้เน้นหนักไปทางทุเรียนค่ะโอ้โหก็คือทุเรียนนะคะดีใช่ไหมคะท่านครับครับค่ะก็ถามถึงเรื่องความเป็นมาในพื้นที่ของท่านแล้วใช่ไหมคะก็อยากจะทราบถึงว่าความเป็นมาที่ท่านมาเป็นนายกเนี่ยวิสัยทัศน์ของการที่ท่านมีแรงบันดาลใจยังไงบ้างคะที่ท่านอยากจะมาเป็นนายกในการบริหารของอำเภอหรือต้นตำบลวังใหญ่นี่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะท่านวังใหม่ใช่ไหมคะครับครับวังใหม่ใช่ค่ะครับก็เท้าตำบลวังใหม่เราแยกจากตำบลวังโตนดเนี่ยมาเมื่อปี2538ค่ะแยกมาช่วงนั้นตอนที่ก่อนแยกเนี่ยผมเองดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ตำบลวังโตนดค่ะพอแยก
ตำบลมาแล้วก็ได้รับเลือกมาเป็นกำนันคนแรกของตำบลวังใหม่นะครับเมื่อปี38นะครับเหตุที่แยกมาก็เพราะว่าเรามีจำนวนหมู่บ้านพื้นที่มากนะครับ20หมู่บ้านก็แบ่งมาคนละ10นะครับแล้วก็แยกมาเป็นตำบลวังใหม่วังใหม่นี่ก็เป็นมีตำนานนิดๆในชื่อนะครับเพราะว่าเราแยกมาจากตำบลวังตโนดเอาวังมาตัวหนึ่งพอแยกตำบลมาปั๊บก็แยกเขตการปกครองอำเภอจากอำเภอท่าใหม่มาเป็นอำเภอนายายอามปักกิ่งอำเภอนายายอามช่วงนั้นก็เอาของเก่าคืออำเภอท่าใหม่มาด้วยเป็นวังใหม่ซึ่งก็สอดคล้องกับหมู่บ้านที่มีชื่อในหมู่บ้านของหมู่บ้านเรามีหมู่บ้านวังใหม่อยู่นะครับก็เลยใช้ชื่อตำบลวังใหม่ครับค่ะส่วนเรื่องของการเป็นตอนนั้นเป็นสภาตำบลตั้งปี38แยกตำบลมาพอปี42เนี่ยก็ปรับฐานะเปลี่ยนฐานะเป็นอบต.เราเปลี่ยนอบต.เมื่อปี42ปลายปี42นะครับผมก็ลาออกจากกำนันนะครับแต่รับเลือกกับเป็นกำนันคนแรกแล้วก็ลาออกจากกำนันมาลงเป็นสมาชิกสภาอบต.ก่อนแล้วก็ได้รับเลือกมาเป็นประธานกรรมการบริหารในช่วงนั้นนะครับเมื่อปี42นะแล้วก็ช่วงหลังก็ปรับเปลี่ยนเรียกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับก็เป็นมาตลอดตั้งแต่ปี42จนบัดนี้แหละครับก็คือมีทั้งหมดกี่สมัยคะท่านที่ท่านเป็นมา5-6 สมัยแล้วมั้งโอ้5-6 สมัยไม่เคยเปลี่ยนครับไม่เคยเปลี่ยนเลยใช่ไหมคะก็คือท่านขออนุญาตถามได้ไหมคะว่าท่านเกิดที่ตำบลวังใหญ่เลยไหมคะวังใหม่เลยไหมคะไม่ใช่ครับผมเกิดในอำเภอในยะอามนี่แหละแต่ว่าเกิดอีกตำบลหนึ่งนะครับแล้วก็แต่ย้ายมาก็มาเป็นผู้ใหญ่ช่วงก่อนนู้นนะครับย้ายมาแล้วก็ได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่แล้วก็อยู่มาตลอดครับก็หลายปีอยู่จะไม่ใช่คนเกิดที่นี่นะครับก็เกิดที่ค่ะของตำบลวังใหม่เราเนี่ยการทำงานที่ผมอยู่ระยะยาวนานมาเนี่ยเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องผมเน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนนะครับเพราะผมเองเนี่ยเคยดำรงตำแหน่งมาหลากหลายไม่ว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่ว่าเป็นกำนันไม่ว่าเป็นสมาชิกสภาอบต.จนมาเป็นนายกนะครับก็ผ่านงานพวกนี้มาแล้วเราก็เข้าใจถึงภารกิจถึงบทบาทของแต่ละตำแหน่งก็ให้ความสำคัญทุกตำแหน่งแล้วก็การทำงานของตำบลวังใหม่เราเน้นนะครับเรื่องการมีส่วนร่วมเป็นหลักเลยแม้แต่ในยุทธศาสตร์ของเราเนี่ยของเราเองเนี่ยยุทธศาสตร์ของเราก็ยังมีคำฝันนะคำฝันว่าโครงสร้างพื้นฐานสะดวกสบายใส่ใจคุณภาพชีวิตส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาสิ่งแวดล้อมทั้งตำบลประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอันนี้คือหลักของการทำงานของพวกเรานะครับก็หลักๆก็เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนก็คือว่าคำขวัญนี่ก็คือสร้างมาจากการทำงานของทุกภาคส่วนในอบต.วังใหญ่วังใหม่ใช่ไหมคะท่านครับผมครับผมก็เพราะว่ากำหนดเป็นยุทธศาสตร์เลยใน5เรื่องนี้นะครับเป็นยุทธศาสตร์หลักของตำบลนะครับเป็นยุทธศาสตร์ในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำมีโครงการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตพัฒนาด้านเศรษฐกิจพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็กระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนนะครับทั้ง5ด้านนี้ก็เป็น5ยุทธศาสตร์หลักค่ะเมื่อที่ท่านว่ามีการพัฒนาในเรื่องแหล่งน้ำเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะท่านน้ำภูมิอากาศสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะที่จังหวัดจันทบุรี
คือทางจันทบุรีเราโดยเฉพาะตำบลวังใหม่เนี่ยที่ผมได้นำเรียนต้นว่าแนวเขตอาณาเขตของตำบลด้านทิศตะวันออกเนี่ยเส้นเชื่อมเส้นกำหนดเขตคือแม่น้ำวังโตนดตลอดทั้งตำบลเลยเพราะนั้นแนวทางในการใช้น้ำเพื่อการเกษตรเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับเราบริหารจัดการกันแบบเพียงพอในการใช้ในการประกอบอาชีพนะครับค่ะในเรื่องของน้ำท่านก็จะมีโครงการในการจัดการใช่ไหมคะในเรื่องของน้ำเพราะว่าจะเป็นทั้งน้ำที่อุปโภคและบริโภคมันเป็นมีแหล่งน้ำมีเขื่อนหรือว่ามีริมห้วยไหมคะท่านเราเนี่ยมีในพื้นที่ของแม่น้ำวังตนดในแนวเขตของตำบลเนี่ยจะมีเขาเรียกปตล.ประตูระบายน้ำเนี่ยอยู่สองตัวด้วยกันปตล.คลองลาวกับปตล.หินดาดสองตัวเนี่ยเป็นตัวควบคุมปริมาณน้ำแล้วก็เก็บกักน้ำไว้พี่น้องประชาชนนะครับการกระจายน้ำเนี่ยก็เรื่องสำคัญการทำเกษตรเรามีท่อมีกลุ่มที่ส่งโดยตั้งโดยพี่น้องประชาชนตั้งกันเองเนี่ยตั้งกลุ่มท่อน้ำอิฐนะครับดูดน้ำลำเลียงน้ำจากแม่น้ำวังโตนดเนี่ยแจกจ่ายให้กับเกษตรกรชาวสวนระยะทาง15กิโลเมตรนะครับอันนี้ก็เพื่อแผ่ไปตำบลอื่นด้วยนะจะทะลุไปตำบลอื่นอีก2ตำบลในโครงการที่เรากระจายน้ำแล้วก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีชนประธานนะครับสำนักงานชนประธานก็ได้มาก่อสร้างท่อระบายน้ำให้ท่อกระจายน้ำให้กับชาวสวน อีกจุดหนึ่งซึ่งก็มาอยู่ในคาบเกี่ยวของช่วงที่ฝนเริ่มมาพอดีก็เลยยังไม่ได้ใช้น้ำในจุดนั้นแต่ก็พี่น้องประชาชนของตำบลวังใหม่เนี่ยก็มีน้ำพอเพียงอย่างน้อย2จุดนี้นะครับแล้วขณะนี้เรามีโครงการที่ร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับยังไงคะท่านเราจะมีลำเลียงน้ำจากแม่น้ำวังโตนดเนี่ยโดยการกระจายน้ำด้วยท่อขนาด160เซนคือเมตร60นะครับลำเลียงน้ำจากแม่น้ำวังโตนดเข้าไปต่อไปยังลำรางสาธารณะของเราแล้วก็เป็นคล้ายๆคลองเล็กกันนะคลองในตำบลวังใหม่เนี่ยแล้วก็สามารถน้ำเนี่ยคล้ายๆเราจะแยกสาขาของแม่น้ำวังโตนดออกมาอีกเส้นหนึ่งด้วยท่อ160เซนเนี่ยแล้วก็ผ่านตำบลวังใหม่แล้วยังไปตำบลวังโตนดตำบลสนามชัยตำบลช้างคาบไปตำบลกระแกะซึ่งเป็นคลองชนิดมันระยะยาวนะครับอันนี้ก็กำลังทำดำเนินการอยู่นะครับอ๋อนี่ก็คือเป็นแม่น้ำที่ท่านกำลังจะทำเพราะว่าจะต่อไปให้กับทางจังหวัดใช่ไหมคะท่านอบจอบจองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเป็นคนออกงบประมาณนะเราของงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาทำร่วมกันซึ่งตำบลที่จะใช้ได้ประโยชน์ก็มีทั้งตำบลวังใหม่ตำบลวังโตนดตำบลสนามชัยตำบลกระแจะตำบลช้างข้าม4-5ตำบล4ตำบลด้วยกันที่ได้รับอานิสงส์จากเราผันน้ำจากแม่น้ำวังโตนดมาเข้าคลองซึ่งเราใช้เข้าคลองห้วงโมกเราเรียกคลองห้วงโมกซึ่งคลองห้วงโมกเนี่ยห้วงโมกดอกโมกครับอ๋อดอกโมกห้วงโมกห้วงโมกแล้วก็มันเป็นลำคลองเล็กไม่ใหญ่นักแต่ว่ามันยาว มันออกทะเลที่ตำบลกระแจนะครับเพราะนั้นมันผ่านไปหลายตำบลเพราะนั้นถ้าเราผันน้ำจากแม่น้ำวังโตนดมาเข้าคลองเส้นนี้ด้วยเพราะนั้นน้ำช่วงนี้ก็จะไหลตลอดทั้งปีโดยการใช้ปตล.ที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นตัวกำหนดระดับน้ำที่จะให้เข้าคลองที่เราผันนะครับอันนี้คือโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ขณะนี้นะครับ
โอ้ก็คือว่ามีน้ำใช้ตลอดทั้งปีเลยใช่ไหมคะท่านเพราะว่าแม่น้ำสายนี้ก็คือค่ะก็คือกระจายไปทั้ง 4-5 ตำบลเลยครับโอ้เพราะว่าเกษตรกรก็คือมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีได้ทำสวนได้ทำการเกษตรคือถือว่าน้ำเพียงพอใช่ไหมคะท่านเพียงพอค่ะเพียงพอเรื่องแหล่งน้ำค่ะครับพูดถึงเรื่องน้ำเสร็จแล้วก็อยากจะรู้เรื่องของการสัญจรถนนหนทางนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านคือผมส่งลูกของตำบลไปก่อนหน้าได้แล้วเนาะจะเห็นว่าตำบลผมมันเป็นระยะยาวเนาะยาว20กิโลเมตรเลยนะถนนซึ่งเป็นมันจะมีถนนหลักอยู่สายหลักอยู่เส้นเดียวล่ะนะสายหลักอันนั้นก็เป็นทางหลวงของทางหลวงชนบทนะครับเป็นสายหลักส่วนสายย่อยสายซอยต่างๆเนี่ยก็เป็นของท้องถิ่นซึ่งก็การพัฒนาให้เป็นถนนคอนกรีตถนนลาดยางหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างจะเกือบ 100% แล้วแต่ก็ยังมีบ้างซึ่งงบประมาณเราไม่มากนักเราไม่มากก็ยังมีถนนที่เป็นยังขูกขาดอยู่ใช่ไหมลูกรังลูกรังอยู่แล้วก็เนี่ยขณะนี้ผมได้จ่ายใช้จ่ายเงินสะสมเนาะก็มาซื้อหินเพื่อที่จะหินคลุกนะเพื่อที่จะหลังฝนเนี่ยถนนเราต้องเรียบอย่างเงี้ยนะแก้ไขปัญหาให้ก็เตรียมสต็อกหินเราไว้เรียบร้อยละเพื่อที่จะดูแลเมื่อฝนเราแล้งปั๊บเราก็ปรับปรุงแก้ไขให้พี่น้องประชาชนเดินทางโดยสะดวกสะดวกสบายค่ะครับโอ้พูดถึงเรื่องน้ำเรื่องถนนเสร็จแล้วก็ต้องมีไฟฟ้านี่เป็นยังไงบ้างคะท่านคือเข้าถึงทุกพื้นที่คือมีความสว่างใช่ไหมคะครับก็ไฟฟ้านี่ครบทุกครัวเรือนครบวงจรเลยใช่ไหมคะท่านทุกครัวเรือนนะครับก็ส่วนไฟสาธารณะอะไรต่างๆนี่ก็มีตอนนี้กำลังจะดำเนินการอีกเป็นไฟสาธารณะหมู่บ้านละ20ดวงนะครับติดหมู่บ้านก็200กว่าดวงนี่กำลังจะติดตั้งอยู่นะครับเป็นไฟตรงสว่างสาธารณะให้กับใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะค่ะโอ้อันนี้ก็เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้งบของตัวเองงบขององค์การมหาชนตำบลเองนะครับก็คือได้งบจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ใช่ไหมคะท่านในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะซื้อไฟโซล่าเซลล์เพื่อที่จะสร้างความสว่างให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพราะว่าบางทีถ้ามีที่มืดเกินไปมันก็อันตรายใช่ไหมคะท่านตอนกลางคืนค่ะคือไฟส่องสว่างเนี่ยมันก็จะมีอยู่ที่ถนนหลักของทางหลวงชนบทอยู่เป็นพอสมควรรถถนนหลักตัวถนนซอยแล้วก็จุดล่อแหลมอะไรต่างๆที่ว่าคาดว่าไม่ปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยหมู่บ้านแล้วประมาณ20จุดเนี่ยเราก็ให้เขาสำรวจมาเนาะหมู่บ้านเราไม่มากเขาเอาแค่นี้ก่อน200ดวงค่ะก็พูดถึงในเรื่องของทั้งน้ำทั้งถนนทั้งไฟแล้วเห็นท่านบอกว่าทำการเกษตรเนี่ยมันต้องมีการใช้สารเคมีแน่นอนทั้งสารเคมีทั้งสิ่งที่มันเกิดเป็นสารมลพิษเนี่ยมันเกิดลงไปทางแม่น้ำนี่มันมีเกิดปัญหาไหมคะท่านเพราะว่าน้ำที่ท่านบอกว่าใช้มันก็ต้องใช้ทั้งรวมถึง5อบต5ตำบลเลยใช่ไหมคะท่านมันมีปัญหาไหมคะพบเจอปัญหาไหมคะคือช่วงนี้นะครับการทำเกษตรเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นการแข่งขันเป็นเกษตรเชิงพาณิชย์นะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังตระหนักกันอยู่เพราะว่าในตำบลเราเนี่ยเราคำนึงถึงเรื่องคุณภาพชีวิตอ่ะหลักเป็นหลักยิ่งกว่าด้านอื่นนะครับเพราะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยเราสำรวจพี่น้องประชาชนในเรื่องของการใช้สารเคมีอะไรต่างๆเนี่ยว่ามีสารเคมีสารพิษอะไรตกค้างอยู่ในเลือดไหมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ทำโครงการดูแลกันมาระยะยาว 4-5 ปีช่วงนั้นก็เบาบางจนเปอร์เซ็นต์อยู่ในระดับปลอดภัยแต่ช่วงนี้กำลังเริ่มใหม่แล้วเพราะว่าการทำงานเอ่ย
การทำอาชีพค่ะเสพเกษตรกรรมของพี่น้องประชาชนเชิงพาณิชย์ในเรื่องของการทำทุเรียนเนี่ยค่ะถ้าคอยอินทรีย์จะแข่งเขาไม่ไหวนะใช่ใช่ค่ะเพราะนั้นก็จะทำเชิงพาณิชย์ก็ทำสวนใหญ่ๆก็ใช้สารเคมีจำนวนมากแต่ว่าที่สำคัญขณะนี้ที่เรากำลังกังวลกันอยู่ก็คือการใช้โดนขึ้นไปบินแล้วก็พ่นยาฆ่าแมลงพ่นยาอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้มันบางทีมันปลิวไปไกลแล้วก็สารเคมีอาจจะไปตกค้างอยู่ตามใบหญ้าใบตำลึงที่เราคิดว่ามันปลอดสารแล้วไหลแล้วนั่นเราก็เก็บมาบริโภคอะไรต่างเนาะครับอันนี้ก็กำลังทำโครงการรองรับป้องกันไว้เรื่องของการดูแลเรื่องสารพิษตกค้างในเลือดนะครับส่วนแม่น้ำลำคลองอะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเรามีมาตรการในการดูแลการทำสวนเดี๋ยวนี้จะมี GAP การเข้าระบบ GAP เนี่ยตัวเจ้าของสวนเองต้องป้องกันเรื่องของการแพร่กระจายสารเคมีลงสู่แม่น้ำลำคลองนะครับอันนี้เราได้รับความร่วมมือจากชาวสวนนะฮะแล้วก็ช่วยกันดูแลอย่างแล้วสำนักงานเกษตรอำเภอเองอะไรเองต่างๆเนี่ยนะครับก็เข้ามาดูช่วยกันตรวจสอบนะครับค่ะก็คือมีการตรวจน้ำด้วยเนาะเพราะว่าสารเคมีเผื่อฉีดไปลงน้ำก็เหมือนที่ท่านนายกบอกว่ามีการใช้โดรนใช่ไหมคะใช้โดรนฉีดสารเคมีเข้าไปบางทีก็ตกค้างที่พืชผักสวนครัวที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนปลูกเพื่อที่จะทำกินใช่ไหมคะบางทีก็พัดไปลมพัดไปก็คือไปตกที่ตรงนั้นก็คืออาจจะเกิดอันตรายได้แล้วท่านก็บอกว่ายังกำลังทำโครงการในการรักษาในส่วนนี้อยู่ใช่ไหมคะครับกำลังประสานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่อสมอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาด้วยแล้วก็เตรียมทำโครงการนะครับเพื่อที่จะดูแลคุณภาพสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ครบวงจรค่ะค่ะก็โอเคค่ะท่านถ้าพูดถึงในเรื่องของสุขภาพแล้วเดี๋ยวเราตอนนี้คือขออนุญาตท่านนะคะว่าขออนุญาตคุณผู้ชมด้วยนะคะว่าขออนุญาตพักสักครู่เดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะในช่วงที่2ของรายการสมาร์ทอบต.นะคะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับท่านนายกนฤทธิ์นะคะของอบต.วังใหม่ค่ะเมื่อกี้นะคะเราพูดถึงเรื่องของสุขภาพนะคะเดี๋ยวเรามาถามถึงนะคะคุณท่านคะว่าโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยรับตั้งแต่กี่ขวบคะท่านครับ ก็การดูแลสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญของท้องถิ่นเรานะครับขณะนี้สังคมผู้สูงอายุมันมากขึ้นแล้วนะครับทุกแห่งก็จะเป็นอยู่ในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุเพราะนั้นการที่เราเพิ่มศักยภาพให้กับผู้สูงอายุก่อนที่จะมีภาวะพึ่งพิงอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นเป็นการป้องกันนะครับเป็นการให้ชะลอตามการวัยของผู้สูงอายุชะลอร่างกายไม่ให้พึ่งพิงเร็วนักอะไรต่างๆเนี่ยครับก็มีกิจกรรมหลายกิจกรรมที่เราจัดให้กับการดูแลผู้สูงอายุนะครับในหนึ่งกิจกรรมนั้นก็ในเรื่องของการทำเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุนะครับซึ่งโรงเรียนผู้สูงอายุของตำบลวังใหม่เราเนี่ยนะครับได้ก่อตั้งมาตั้งช่วงเดือนปีพ.ศ. 2557นะครับเราตั้งมา10ปีแล้วนะครับโรงเรียนผู้สูงอายุแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้สูงอายุเข้ามามีพื้นที่ในการทำดำเนินกิจกรรมในเรื่องของการความรู้เพิ่มเติมการกระจายความรู้ให้กันและกันการเผยแพร่ความรู้ที่แต่ละบุคคลมีเป็นเวทีให้แสดงออกแล้วก็
นำไปใช้ประโยชน์ในสังคมในพื้นที่เราด้วยกันมีการออกกำลังกายการดูแลเรื่องของกินอาหารหรืออะไรต่างๆการพักผ่อนอย่างนี้นะครับในโรงเรียนก็ทำเป็นหลักสูตรนะครับหลักสูตรของโรงเรียนผู้สูงอายุเรามีหลักสูตร อยู่2หลักสูตรด้วยกันหลักสูตรแรกคือเรียน3ปีถึงจะจบโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังใหม่นะครับหลักสูตรแรกคือหลักสูตรเราเรียกว่าหลักสูตรปัญญาบัตรปัญญาบัตรคือยังไงคะท่านปัญญาบัตรนะครับหลักสูตรปัญญาบัตรต้องเรียน3ปีนะครับเรียน3ปีปีแรกเนี่ยเป็นการเข้ามาเพื่อที่จะละลายพฤติกรรมอะไรต่างๆพูดคุยกันนะครับปีที่2ก็ปีแรกเนี่ยเรียนเพื่อรู้นะครับปีที่2พอเมื่อเรารู้ได้ข้อมูลต่างๆแล้วเรานำไปใช้นำไปบัตรนะครับส่วนปีที่3เนี่ยเมื่อใช้แล้วไปบัตรแล้วได้ผลกับตัวเองแล้วก็ไปขยายต่อขยายทอดให้เป็นอย่างนี้นะครับเราตั้งมาเป็น3ปีเป็น3ชั้นเรียนนะครับเป็น3ปีถึงจะจบซึ่งหลักสูตรนี้เวลาจบก็จะได้ใส่คุยนะใส่คุยรับปัญญาบัตรนะครับรุ่นแรกนี่ได้รับเกียรตินะครับรุ่นแรกเนี่ยเราได้รับเกียรติจากท่านจรินทร์จักรภาคขณะนั้นท่านเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอยู่นะครับท่านมามอบวุฒิปัญญาบัตรให้รุ่นแรกเลยนะครับก็ได้รับรุ่นแรกทึบไม่จบจบแล้วไม่เลิกเรียนมาเรียนต่อนะครับเราก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยต้องเพิ่มอีกหลักสูตรหนึ่งคือหลักสูตรบอกว่าถ้าเรียน4ปีก็จะได้อีกหลักสูตรหนึ่งคือชื่อว่าหลักสูตรเชี่ยวชาญชีวิตนะครับก็เรียน4ปีแล้วก็ได้หลักสูตรเชี่ยวชาญชีวิตอันนี้จะเป็นเสื้อสามารถนะมอบเสื้อสามารถให้ครับนี่ครับก็อยากจะถามท่านนะคะว่าเรามีโรงเรียนเด็กแล้วก็มีโรงเรียนผู้สูงอายุคือมีความแตกต่างกันยังไงคะเด็กก็จะมีแบบกุ้งกิ้งแบบจะว่าไงอ่ะมีความดื้อในทางของเด็กแล้วผู้สูงอายุนี่เป็นยังไงบ้างคะท่านมีเจอปัญหาเลยไหมคะครับศูนย์เด็กเล็กเราก็มีนะสองแห่งเด็กเล็กเราดื้ออะไรเราซนเราก็ดุก็บ่นได้แต่โรงเรียนผู้สูงอายุนี่ไปบ่นไม่ได้เดี๋ยวนักเรียนบ่นตามบ่นกลับแต่ว่าดื้อซนพอกันนะซนพอครับแต่ว่าเป็นสิ่งที่เขาไม่หยุดนิ่งกับวัยเกษียณน่ะนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะคำว่าผู้สูงอายุหรืออายุ60เนี่ยเป็นอะไรคำที่อันตรายนะเป็นทำร้ายจิตใจของคนที่เคยรับราชการ อยู่อะไรต่างๆเนี่ยพอ60แล้วให้เกษียณอะไรเนี่ยนะพอมันก็เรายังมีกำลังอยู่อะไรอยู่มันเหมือนการด้อยค่านะครับก็เลยมันเราก็ใช้ข้าราชการเกษียณเยอะๆนี่แหละนะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาเป็นวิทยากรร่วมกันในโรงเรียนอะไรต่างๆนะครับค่ะครับค่ะท่านคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะค่ะก็คือว่าอยากจะถามอีกคำว่าโรงเรียนผู้สูงอายุเนี่ยก็คือรับตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะท่าน60ปีขึ้นไปใช่ไหมครับแต่เดิมเราก็คิดว่าผู้สูงอายุเนาะต้อง60ปีขึ้นไปอะไรต่างๆพอชุดรุ่นแรกผ่านไปตอนนี้เรามีหลายสิบเป็นหลายรุ่นแล้วนะครับเราทำมา10ปีแล้วเนี่ยกี่รุ่นคะช่วงหลังๆเนี่ยคนที่เห็นความสำคัญว่าไม่ต้องจะเป็น60ปีขอเรียนได้ไหมค่ะไอเราจะไม่รับก็ไม่ได้กฎเกณฑ์บอก60คนไม่60ไม่มาเรียนไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็ให้ผลว่าถ้าเกิดฉันอายุไม่ถึง60ฉันเสียชีวิตก่อนฉันไม่ได้เรียนแล้วใครรับผิดชอบฉันอะไรเงี้ยนะอันนี้เราก็เลยรับคนที่พร้อมหรือมีใจที่จะเข้ามามาเรียนรู้ร่วมกันนะครับส่วนโรงเรียนเรานั้นก็ไม่ใช่เรียนในเฉพาะพื้นที่ในโรงเรียนอย่างเดียวเราเรียนแบบหลักสูตรเป็นนะครับใช้คำว่าหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ผู้สูงอายุประสงค์จะอยากรู้ความรู้เรื่องอะไรวิชาต่างๆเราก็ปรับประยุกต์ไปตามที่ท่านต้องการจะรู้อะไรต่าง
ควบคู่การท่องเที่ยวศึกษาดูงานโครงการราชดำริในวิชาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราก็จะไปทุกแห่งที่มีโครงการราชดำริอยู่นะครับไปเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชาว่ายังไงแล้วกลับมาประยุกต์ใช้กับในโรงเรียนเราอะไรเนี่ยนะครับก็แม้แต่ผู้สูงอายุที่เรียนจบแล้วเป็นเชี่ยวชาญชีวิตเนี่ยถ่ายทอดเป็นปี3ถ่ายทอดเป็นแล้วเนี่ยก็ไปร่วมกิจกรรมก็ได้รับเชิญจากไปเป็นครูเราทำปู่หลานสารสัมพันธ์กันบ่อยนะครับปู่ไปสอนละปู่ตาไปสอนหลานสารตะกะแตนสารตะกร้อสารอะไรจากใบทางมะพร้าวบ้างนู่นนี่บ้างอะไรเงี้ยนะครับในสูตรเล็กๆเราก็ทำร่วมกันในโรงเรียนต่างๆเนี่ยนะครับในแต่ละพื้นที่ก็คืออบต.เนี่ยห่างจากพื้นที่ที่เป็นโรงเรียนก็คือมาที่อบต.เลยใช่ไหมคะท่านครับโรงเรียนจัดที่อบต.แล้วหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเนี่ยห่างจากอบต.กี่กิโลคะแล้วผู้สูงอายุนักเรียนผู้สูงอายุเนี่ยมาโรงเรียนกันยังไงบ้างคะคือบางพื้นที่เขาก็ปั่นจักรยานมาใช่ไหมคะท่านค่ะครับคือที่ผมนำเรียนนะครับอบต.เราตั้งอยู่จุดสุขุมวิทซึ่งเป็นต้นทา ง, ทางของตำบลหมู่ที่10จุดตำบล นู้น27 28กิโลนะครับมาเองโรงเรียนผู้สูงอายุของตำบลวังใหม่ที่ทำมา10กว่าปีแล้วเนี่ยเราไม่เคยตั้งงบประมาณของอบต.ไปสนับสนุนในการจัดโรงเรียนผมได้นำเรียนแต่ต้นแล้วว่าพื้นที่ตำบลวังใหม่เราเน้นการมีส่วนร่วมเพราะนั้นโรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนของเขาไม่ใช่โรงเรียนของอบต.เป็นโรงเรียนของนักเรียนผู้สูงอายุที่ชมรมผู้สูงอายุตั้งขึ้นมาแล้วก็มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอาหารการกินอะไรต่างๆเนี่ยก็นำมากันเองนะครับยิ้วปิ่นโตมาแบบไปวัดทำบุญเลยนะยิ้วปิ่นโตมาทำอาหารการกินกันอะไรกันเองอะไรต่างโดยเฉพาะเราเรียนทุกวันพฤหัสเนี่ยวันนี้เมื่อสักครู่นี่ผมก็ไปในโรงเรียนเนี่ยช่วงเช้ากิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จอะไรเสร็จจะมีชั่วโมงพบนายกอยู่ชั่วโมงหนึ่งก็ไปพบกับนักเรียนมาให้ก็มูลพูดคุยกันนะครับก็วันพฤหัสทุกวันพฤหัสก็จะมีการเรียนนั้นสัปดาห์หนึ่งก็มี1วันวันพฤหัสใน1เดือนเราจะมีอยู่4ครั้งมาเรียนค่ะส่วนครั้งสุดท้ายของเดือนหมายถึงว่าสัปดาห์ที่4เนี่ยจะเป็นสัปดาห์ที่เรามีกิจกรรมเพิ่มไปกิจกรรมนึงคือกิจกรรมเดือนเกิดผู้สูงอายุค่ะเราจะมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันในเดือนเกิดในวันพฤหัสสุดท้ายของเดือนนะครับอันนั้นก็เป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้สูงอายุค่ะเพราะบางท่านเนี่ยเกิดมายังไม่เคยมีใครจัดวันเกิดเลยยังไม่เคยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ใช่ไหมคะครับโอ้โหทุกคนที่เป็นเกิดในเดือนนั้นทั้งหมดเราจะจัดให้รวมกันเลยนะครับแล้วก็มีเค้กมีกิฟต์เซ็ตมอบให้เล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นอีกโครงการนึงเลยนะคะที่ทำให้ผู้สูงอายุได้มาผ่อนคลายได้มาทำกิจกรรมร่วมกันเพราะว่าบางทีผู้สูงอายุอยู่บ้านอาจจะมีความเครียดมีอะไรต้องมาพบปะกับผู้คนก็ถือว่าดีมากๆเลยนะคะเห็นว่าท่านคะเห็นว่ามีการสนับสนุนผ้าอ้อมกับผู้ด้อยโอกาสนี่คือผู้ด้อยโอกาสทางด้านโรคประจำตัวหรือว่าเดินไม่ได้ยังไงบ้างคะท่านผู้ป่วยติดเตียงนี้หรอคะครับคือโครงการผ้าอ้อมก็เป็นโครงการหนึ่งนะครับที่ทางสปสชแห่งชาตินะครับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยได้กำหนดเป็นสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชน อยู่ในสองกลุ่มด้วยกันกลุ่มที่เราคัดกรองแล้ว ADL คือความสามารถในการดำรงชีวิตประจำวันเนี่ยต่ำกว่า6ลงมาเนี่ย ก็สามารถรับส่วนมากจะเป็นกลุ่มติดเตียงนะครับกลุ่มแรกนะครับก็ให้ได้รับเป็นสิทธิประโยชน์รับฟรีนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่มีใบรับรองจากทางการแพทย์นะครับว่าเป็นผู้ที่กั้นอุจจาระปัสสาวะไม่ได้อะไรต่างๆเนี่ยนะก็อันนั้นทางคุณหมอทางพยาบาลก็
ทำใบรับรองมาก็จะได้รับคนละ3ชิ้นต่อวันนะครับถึงมันไม่มากนะก็ยังเป็นการบรรเทานะครับเพราะว่าพระอ้อมเนี่ยเป็นค่าใช้จ่ายหลักของผู้สูงอายุเลยนะครับเป็นภาระต้องขอบคุณสปสช.นะครับที่มีสิทธิประโยชน์ตรงนี้ให้กับพี่น้องประชาชนลดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากนะครับค่ะโอ้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะในการสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสแล้วงบก็คืองบมาจากอบต.วังใหม่เลยใช่ไหมคะท่านงบเนี่ยมาจากสปสช.ซึ่งอบต.สมทบบางส่วนนะครับเรามีข้อตกลงกันระหว่างกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเนี่ยนะครับเขาจะสมทบเงินมาเป็นรายหัวให้กับท้องถิ่นแต่ละแห่งทุกแห่งมีเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็อบต.ก็สมทบเข้าไปเป็นส่วนตามกำหนดกฎเกณฑ์ของทางกองทุนนะครับเมื่อแล้วก็มาบริหารจัดการในเรื่องของการใช้พระอ้อมนะครับคนละ3ผืนต่อวันนะครับคนละ3ชิ้นต่อวันก็คือแบบมีตลอดชีวิตล่ะค่ะอ๋อตลอดชีวิตเลยใช่ไหมคะนี่ก็คือเป็นการดูแลและการสนับสนุนตลอดชีวิตของผู้ป่วยติดเตียงเลยใช่ไหมคะส่วนมากอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับสิทธิประโยชน์มันมีหลายส่วนด้วยการที่เราดูแลเขาอะนะแล้วส่วนมากที่ผู้ที่ได้รับก็คือมีโรคประจำตัวหรือว่าเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือว่ามีโรคอะไรบ้างคะท่านหรือว่าแบบดูแลส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่ติดเตียงเนาะที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นต้องใช้กับผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้รายได้นะแต่บางครั้งอ่ะมันมีโรคประจำตัวคือกั้นอุจจาระปัสสาวะเองไม่ได้อะไรเนี่ยนะก็จำเป็นถึงทำธุรกิจทำงานทำการอยู่ก็จะเป็นต้องใช้ค่ะและอันนี้เราทางคุณหมอทำใบประเมินมาเราก็สามารถแจกจ่ายให้ได้นะครับอันนี้ครับอ๋อนี่ก็ถือว่าเป็นอีกโครงการที่สนับสนุนผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็คนที่เป็นโรคใช่ไหมคะท่านโอ้ถือว่าดีมากๆเลยนะคะและเห็นบอกว่าตอนนี้น่ะก็เห็นว่าทุกพื้นที่มีทั้งโรงพยาบาลมีทั้งอนามัยแล้วทำไมท่านยังมีธนาคารอุปกรณ์ทางการแพทย์คะท่านทำไมถึงได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาคะคือธนาคารกายอุปกรณ์หรือธนาคารเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับผู้ติดบ้านติดเตียงเนี่ยมันสามารถช่วยในหลายด้านนะครับช่วยในเรื่องของแม้แต่คนดูแลคนติดบ้านติดเตียงถ้าวางอยู่กับพื้นอะไรต่างๆถ้าก็นอนอยู่กับพื้นการดูแลก็ลำบากจะยกจะอะไรไอ้คนดูแลหลังเลี้ยงไปก่อนคนป่วยนะครับเพราะนั้นเตียงก็สำคัญสำหรับการดูแลแล้วก็มันเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างแพงค่อนข้างสูงสำหรับผู้ที่มีภาวะที่ไม่มีรายได้แล้วก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้นะครับต้องถิ่นเราสามารถช่วยได้ก็ช่วยนะครับเราก็ทำโครงการขอจากกองทุนหลักการสุขภาพเช่นกันนะครับเอามาดำเนินการเพราะว่าหลักๆเนี่ยเราดำเนินการในเรื่องของการดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง คือมีโครงการลองเทอมแคร์นะครับเรื่องของการดูแล คนที่มีภาวะพึ่งพิงติดบ้านติดเตียงต่างๆเนี่ยนะ เราก็มีหน่วยงานที่ร่วมกับเราไม่ว่ารปสต.โรงพยาบาลอำเภอนะครับ หรือว่าหน่วยงานอื่นๆโดยเฉพาะสปสช.เป็นแม่งานหลักในการดูแลเรื่องของลองเทอมแคร์นะครับดูแลภาวะพึ่งพิงเนี่ยอันเนี้ยพอเราดูแลไปรายไปนะครับ CG เราจะมีCG ที่ดูแลเรื่องของคนป่วยที่เขามาร์กไว้ว่าคนนี้ต้องดูแลอย่างนี้อะไรต่างๆเนี่ยก็ไปพบเรื่องของว่าบางทีขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับแพทย์ที่คนป่วยที่อยู่แล้วดูแลมันไม่เหมาะสมอะไรต่างๆเนี่ยนะไม่ว่าเรื่องเครื่องช่วยหายใจก็มีเครื่องดูดเสมหะอะไรต่างๆพวกเนี้ยนะของเราเตียงอะไรต่างๆรถเข็นไม้เท้าอะไรมีหมดอ่ะนะครับก็สามารถเขาก็แจ้งมาแล้วเราก็เลยเห็นว่าอู้มันถ้าจะปล่อยให้เขาไปซื้อเองอะไรเองเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการที่เรา
พิ่มภาระนะภาระคนที่เขาไม่มีรายได้อยู่แล้วนะครับสิ่งพวกนี้เราสามารถช่วยเขาได้แล้วก็ช่วยเขาซึ่งสปสช.เองก็กำหนดเรื่องพวกนี้เป็นสิทธิประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนควรได้รับให้ทั่วถึงด้วยนะครับแล้วก็เป็นความเรามีหน้าที่มาบริการให้พี่น้องประชาชนได้รับให้ทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมสำหรับคนที่ต้องการใช้นะครับครับค่ะเห็นว่าทำโครงการในเรื่องของอุปกรณ์ธนาคารอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือว่าเครื่องมือแพทย์เนี่ยจุดเริ่มต้นของท่านเนี่ยคือยังไงคะท่านทำไมถึงได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาคะที่ผมได้นำเรียนตะคู่นะครับว่าเราก็ต่อยอดจากโครงการของลองเทอมแคร์ของการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพุ่งพิงติดบ้านติดเตียงเนี่ยนะครับแล้วพอเราดูแลไปแล้วคนไข้ไม่ได้รับความสะดวกคนไข้มีเครื่องไม้เครื่องมือในการดำรงชีวิตไม่เหมาะสมอะไรต่างๆเนี่ยเนาะเราก็เลยแนะนำให้เขาต้องใช้ทีนี้พอต้องใช้มันก็มีค่าใช้จ่ายใช่ค่ะนะครับเราทำตรงนี้มานานแล้วนะครับโดยเราดูแลแล้วก็ใช้งบส่วนตัวบ้างอะไรบ้างช่วงหลังเนี่ยก่อนที่จะมาทำโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยเรามีอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยมากพอสมควรและโดยการบริจาคนะพี่น้องประชาชนที่เขาบริจาคเขาไม่ใช้แล้วบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะแล้วเขาก็เอามาให้เราเป็นระยะ 2-3 ปีมาแล้วนะครับเรื่องนี้แล้วก็แต่ว่ามันก็ไม่ครอบคลุมเนาะบางทีเขาใช้มานานมันก็อุปกรณ์ก็เสียบ้างอะไรบ้างมันก็ไม่ 100% ตอนนี้เราได้งบมาก็จัดซื้ อเพิ่มเติมนะครับจัดซื้อเพิ่มเติมก็มากอยู่สำหรับสิ่งที่จำเป็นตามที่เราได้ข้อมูลเรามีแผนที่การดูแลพวกนี้อยู่เนี่ยเราก็เติมเต็มให้กับสิ่งที่เขาขาดนะครับส่วนการซ่อมแซมอะไรต่างๆเนี่ยอนาคตเราจำเป็นต้องมีงบในการซ่อมแซมแต่ว่าขณะนี้การดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเรามีเครือข่ายเยอะโดยเฉพาะวิไลการอาชีพเนี่ยก็มาทำ MOU กับโรงเรียนผู้สูงอายุผมนะขอเวลามาสอนมาให้ความรู้กับนักเรียนผู้สูงอายุแล้วก็พูดคุยกันเพราะนั้นพอยาวมาถึงเรื่องกายอุปกรณ์นี้เขาก็มีนักเรียนที่เป็นมีครูที่ดูแลเรื่องสารพัดช่างต่างๆเนี่ยนะเรื่องช่างซ่อมอะไรต่างๆฝีมือในเรื่องช่างซ่อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เราก็ทำเอ็มยูกลับไปบ้างให้เอานักเรียนมาซ่อมให้เราอะไรต่างๆเนี่ยนะก็เอื้อกันไปนะครับครับค่ะโอ้นี่ก็ถือว่าให้กับนักเรียนหรือว่ามหาลัยวิทยาลัยเทคนิคอะไรต่างๆใช่วิทยาลัยใช่ไหมคะเข้ามาเรียนรู้เพราะว่ามีการซ่อมเครื่องมือแพทย์ต่างๆใช่ไหมคะท่านแล้วแบบพบเจอปัญหาไหมคะท่านทางด้านแบบทำโครงการนี้มาพบเจอปัญหาอะไรไหมคะปัญหาเราก็คือบางทีเขาเข้าไม่ถึงเนาะแต่เราก็พยายามให้เขาเรียนรู้การเข้าถึงสิ่งพวกนี้ที่เราบริจาคไปอะไรไปต่างๆแล้วก็ดูแลการดูแล เราต้องมีทีมคอยลงไปประเมินไปดูอย่างเช่นเครื่องช่วยหายใจเครื่องดูดเสลต้องทำยังไงอะไรต่างๆเนี่ยนะเราก็มีทีมของเราลงไปคอยกำกับดูแลช่วยเหลือเขาเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีก็การใช้จ่ายการใช้เครื่องใช้อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็บางทีมันต้องรักษาความสะอาดด้วยอะไรด้วยต่างๆเราก็มีทีมลงไปช่วยนะครับตรงนี้เราไปโดยไม่ผู้ใช้เครื่องไม่มีใครจ่ายนะฟรีทั้งหมดฟรีทั้งหมดเลยใช่ไหมคะท่านโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นอีกโครงการนึงที่ทำในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนเลยโดยตรงเลยใช่ไหมคะท่านค่ะก็สุดท้ายนะคะก็อยากจะถามถึงของดีของเด่นค่ะในพื้นที่อบต.วังใหม่ว่ามีอะไรบ้างให้ท่านนำเสนอมาได้เลยค่ะครับของตำบลวังใหม่เรานั้นเป็นตำบลที่คล้ายตำบลปิดนะเนาะค่ะด้านตะวันออกติดแม่น้ำด้านทิศตะวันตก
ติดภูเขาอย่างนี้นะครับก็คล้ายๆว่าเราก็ไม่มีกิจกรรมอะไรหรอกส่วนใหญ่แล้วจะมีก็เรียกนวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุอย่างนี้นะเป็นนวัตกรรมที่ท้องถิ่นเราพี่น้องท้องถิ่นเราเองมาเรียนรู้กันเยอะพอสมควรปีเป็นร้อยแห่งเนาะที่มาเรียนรู้เรื่องของการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุดูแลการดำเนินงานของด้านสุขภาพการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอะไรต่างๆแม้แต่การดูแลเรื่องของอาชีพต่างๆอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเป็นกระบวนการที่บริหารจัดการมากกว่านะครับส่วนของดีก็คือผลไม้นั่นแหละนะมีทุกอย่างนะครับแต่ต้องมาให้ตรงหน้ามันพูดถึงเรื่องของลีจากของจังหวัดจันทบุรีก็เป็นผลไม้ก็อยากจะให้ท่านค่ะสุดท้ายเลยอยากให้ท่านพูดถึงเรื่องความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนะคะว่าจะทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีดำรงชีวิตในทุกวันเนี่ยมีความสุขค่ะท่านอยากจะให้ท่านพูดถึงความเชื่อมั่นเลยค่ะครับคือผมไปให้ความเชื่อมั่นเขาไม่ได้หรอกเขาพ่อพี่น้องประชาชนผมมาให้ความเชื่อมั่นเขาผมเพราะเขาเป็นคนเลือกผมมาแล้วให้ผมเนี่ยเป็นคนบริหารจัดการให้เขานะครับเพราะนั้นเราไม่ได้เอาอำนาจนั้นมาใช้เพียงคนเดียวเรามีทีมงานมีเครือข่ายโดยเฉพาะตัวหลักของแม่นักของประชาชนเองนะครับเรามีกระบวนการมีส่วนร่วมทุกวันพุธผมจะลงไปทุกหมู่บ้านนะครับอบต.ทั้งพนักงานข้าราชการแล้วก็ทีมงานของอบต.เนี่ยจะลงไปรับทราบปัญหาทุกวันพุธหมู่พุธละหมู่ละหมู่ละหมู่อะไรเนี่ยนะครับเราเข้าถึงกันและพูดคุยส่วนปัญหาต่างๆนั้นคืองานของผมพี่น้องประชาชนเดือดร้อนอะไรเป็นงานที่มาให้ผมเป็นคนดำเนินงานช่วยทำแต่ว่าผมไม่ได้ทำคนเดียวทุกคนเป็นเจ้าของปัญหาก็มาช่วยผมทำนะครับงานเป็นสำเร็จคุณทุกคนนู้นครับจ้ะได้ค่ะโอเคค่ะท่านค่ะทุกๆโครงการนะคะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านนายกนฤทธิ์กิจอุดมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่อำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีมากๆค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับและวันนี้นะคะรายการของเรานะคะก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะสามารถรับชมรายการสมาร์ทอบต.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 12:00 นถึงเวลา 12:50 นทางช่อง MVTV ท้องถิ่นไทย75วันนี้ค่ะป้อนและนายกนฤทธิ์นะคะขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ